สวัสดีครับผมสวรรค์ RC นะครับวันนี้นะครับเราจะทำกระแทะนะครับนี่ครับไปขนข้าวปลูกนะครับหลังจากคลิปก่อนนะครับที่เราได้ทำการย่ำเทือกไว้นะครับแต่วันนี้เราจะไปขนข้าวปลูกมาปลูกข้าวกันนะครับนะครับก่อนอื่นผมขอสตาร์ทเครื่องแป๊บนะครับครับเราใส่สายพานนะครับต้องเซ็นเลยใส่ใช้พานเรียบร้อยนะครับเอาละครับเราไปเอาข้าวปลูกกันครับไปกันครับเอาละครับเรามาขนข้าวปลูกนะครับนี่ครับข้าวปลูกเรานะครับเต็มงอกสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะทำการขนไปหว่านกันครับเอาเริ่มงานกันเลยครับไปกันครับนี่ครับเราพามาดูข้าวนะครับหลังจากเมื่อวานที่เราหว่านไปนะครับหว่านข้าวปลูกนะครับนี่ครับข้าวเริ่มตั้งหน่อแล้วครับวันนี้นะครับเราจะทำการเอากระแทะนะครับไปกระทุกปุ๋ยครับเราได้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อวิ่งทางเรียบครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปกระทุกปุ๋ยกันเลยดีกว่าครับครับเราเอาปุ๋ยขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยไปที่นาแล้วนะครับเพื่อทำการหว่านปุ๋ยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปครับกระทุกกลับกันครับเอาละครับรถถึงที่แล้วครับเดี๋ยวเราเกลียวปุ๋ยลงครับเอาละครับเราเอาปุ๋ยลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการหว่านปุ๋ยในนานี้ต่อไปนะครับเอาละครับหลังจากหว่านปุ๋ยไปได้ประมาณสัก 3-4 วันนะครับนี่นะครับผมมาถ่ายให้ดูนะครับว่าข้าวเริ่มตั้งหน่อเขียวแล้วครับนี่นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าข้าวจะขึ้นมาประมาณไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ